วันนี้มีสูตรน้ำปั่นเพื่อบำรุงสุขภาพแล้วก็บำรุงผิวพรรณมาฝากกันนะคะส่วนผสมก็คือหาง่ายแล้วก็คุ้นเคยกันดีนะคะนั่นก็คือกล้วยกับมะละกอนะคะมะละกอสุกนะคะเป็นผลไม้ที่มีรสชาติหวานอร่อยสามารถกินได้เลยนะคะโดยไม่ต้องนำไปปรุงสุกแต่อย่างใดนะคะและที่สำคัญนะคะเนื้อมะละกอสุกยังอุดมไปด้วยสารต้านอนุมูลอิสระและก็เบต้าแคโรทีนนะคะวิตามิน A วิตามิน C และสารอาหารต่างๆอีกมากมายนะคะถ้าเกิดเรารับประทานเป็นประจำนะคะก็จะสามารถบำรุงสายตาบรรเทาอาการเลือดออกตามไรฟันบำรุงเลือดบำรุงน้ำนมเพิ่มภูมิคุ้มกันแก่ร่างกายช่วยลดการอักเสบนะคะช่วยย่อยอาหารแล้วก็แก้ท้องผูกมีเบต้าแคโรทีนช่วยต้านมะเร็งด้วยนะคะสารต้านอนุมูลอิสระอย่างเบต้าแคโรทีนมีคุณสมบัติช่วยป้องกันเซลล์ร้ายเกิดขึ้นกับร่างกายนะคะจึงถือว่ามะละกอเป็นผลไม้ที่ช่วยต้านมะเร็งอีกชนิดหนึ่งที่น่าสนใจนะคะนอกจากนี้ยังช่วยลดน้ำหนักด้วยนะคะคุณสมบัติช่วยย่อยอาหารที่มะละกอมีจึงช่วยให้ระบบย่อยอาหารของเราทำงานได้ดียิ่งขึ้นการดูดซึมสารอาหารก็จะมีประสิทธิภาพมากขึ้นนะคะรวมไปถึงการขับถ่ายของเสียก็จะคล่องตัวขึ้นด้วยนะคะดังนั้นคนที่ลดน้ำหนักอยู่จะกินมะละกอเพื่อช่วยเสริมการลดความอ้วนไปด้วยก็จะดีนะคะและที่สำคัญนะคะนำกล้วยมาปั่นกับมะละกอนี่นะคะอร่อยมากๆเลยนะคะอร่อยลงตัวมากเลยแล้วก็ใส่เมล็ดเจียเพิ่มเข้าไปนะคะเพื่อนๆสามารถดูวิธีทำได้ตามคลิปเลยนะคะรับรองว่าจะเป็นมื้อเช้าที่อร่อยแล้วก็สบายท้องนะคะกินแล้วก็แบบสดชื่นมากๆเลยนะคะเพื่อนๆลองไปทำดูนะคะหวังว่าจะเป็นประโยชน์นะคะขอให้มีความสุขสุขภาพดีนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ